โอเคครับเมื่อเราลงไดเวอร์เราติดตั้งโปรแกรมเราติดปลั๊กอินของ Illustrator เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาใช้งานในตัวของซอฟต์แวร์ปลั๊กอินใน Illustrator กันนะครับการใช้งานปลั๊กอินใน Illustrator นะครับเราก็เปิดโปรแกรม Illustrator ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สร้างไฟล์งานเป็นเส้นเขียน layout ขึ้นมาโอเคผมจะสร้างเส้นวงกลมทดสอบในการตัดให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สร้างวงกลมขึ้นมานะครับโอเคเราสร้างงานที่เราที่จะทำเป็นเส้นตัดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปที่ปลั๊กอินคือปลั๊กอินเขาชื่อ Customer 4นะครับจะเป็น Cut and Port ถ้าติดตั้งแล้วเจอปัญหาก็คือทางคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนในการขอใช้สิทธิ์นะครับสำหรับลายเส้นปลั๊กอินสามารถจะมีคู่มือบอกนะครับว่าเราจะไปติดตั้งแล้วขอทะเบียนตรงไหนแล้วจะได้รีจิสเตอร์กลับมายังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับสำหรับต่อจากเมื่อกี้นี้นะครับเราจะมีการลงทะเบียนนะครับสำหรับแอดเคาท์ปลั๊กอินนะครับของ Illustrator เบื้องต้นเราต้องเข้าอีเมลที่เราใช้งานประจำก่อนนะครับผมจะเข้าใช้อีเมลที่ใช้งานประจำนะครับอันนี้เราเข้าเมลของเราแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับก็เข้าไปที่ www.sicloud.com ตัวนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมี activate new license for ตัวนี้นะครับจะมี password ที่มากับตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการใส่ activate code นะครับที่จะมีมาอยู่ในกับกล่องนะฮะโอเคครับผมแล้วพอเราใส่โค้ดเสร็จแล้วเราก็ activate เข้าไปนะครับการ activate ตัวนี้จะมีการส่งลิงก์ไปทางอีเมลของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นี้นี่นะครับผมมันก็จะมีพอเราคลิกตรงนี้เข้าไปก็จะมีให้เราใส่ชื่อใส่เบอร์ติดต่อที่อยู่ตรงนี้ครับพอเด้งเข้ามาหน้านี้เราก็ใส่อีเมลเราแล้วก็พาสเวิร์ดเราลงไปครับผมแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปโอเคทีนี้เราก็ดาวน์โหลดพวกอัปเดตเขาก็จะบอกว่า Pro Studio นะได้ activate อะไรเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อัปเดตสามารถดาวน์โหลดมาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เราจะมาตัดโดยใช้ปลั๊กอินโดย Illustrator Cut and Port โอเคเมื่อกี้เราลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่อีเมลที่เราลงทะเบียนไปก็คืออีเมลของเรานั่นเองใส่อีเมลของเราลงไปแล้วก็พาสเวิร์ดไซน์อินเข้าไปพอเราใส่อีเมลถูกต้องแล้วเรารีจิสเตอร์แล้วทีนี้ก็จะเป็นการใช้งานก็คือมันก็จะลิงก์เข้าในตัวโปรแกรม Studio เสร็จแล้วเราก็ไปคัดแอนด์พอร์ตอีกทีนึงมาแล้วครับนี่คือโปรแกรมก็คือเป็นตัวโปรแกรมปลั๊กอินทีนี้พอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกรุ่นเราใช้รุ่น C7000-60 นะครับแล้วเราก็เน็กไว้โอเคตอนนี้กำลังตอนนี้เราก็ต่อเชื่อม USB อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์อันนี้ถามว่าอัปเดตไหมเราก็อัปเดตไปก็ได้ก็มันก็จะเข้าไปที่ตัวนี้ครับซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุดพอเราเข้ามาถึงตัวคัสมาสเตอร์ตัวอีลาสเราก็สามารถสั่งตัดได้เลยตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ปลั๊กอินของ Illustrator ขอบคุณครับ